วัสดีครับสวัสดีค่ะปิดหน้าปิดตาคุณชิปเลยลูกเราอยู่ข้างนอกไงต้องระวังตัวเองนิดนึงครับผมวันนี้นะพ่อผาเข้ามาน้องฟิวนะครับมาเลือกกีตาร์นะครับจะเป็นกีตาร์ไฟฟ้านะครับใช่วันนี้เราอยู่ที่เดอะมอลล์บางแคนะครับก็วันนี้มาที่ร้านแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้น้องฟิวจะได้กีตาร์ตัวไหนไปนะครับใช่จริงๆน้องฟิวยังเล่นไม่เก่งนะครับพอเล่นได้แต่น้องฟิวบอกว่าอยากจับกีตาร์ไฟฟ้าละเพราะฉะนั้นก็เพราะอยู่กับกีตาร์นั้นมาประมาณปีนึงเกือบ2ปีแล้วแหละอยากเปลี่ยนแล้วเหรอใช่อันเก่าเล่นไม่แข็งเลยเดินใหม่แหละหลังนะอย่าเก็บไว้ทั้งสองอันแหละโอเคครับผมมางั้นเดี๋ยวเราให้พี่เขาพาไปเลือกชมเลยดีกว่านะครับโอเคให้พี่ขอแนะนำแล้วกันพี่ไม่รู้เรื่องเลยพี่เดี๋ยวมากองชุดไหมกีตาร์ยังล่มเลยไปกองซะแล้วอันนี้เป็นยี่ห้ออะไรครับพี่ Fender ครับ Fender นะครับเฮ้ยอันนี้สวยไหมน้องฟิวสวยจับดีๆนะคะโอ้หนักมากอ้าวใช่เลยมันก็หนักๆเลยได้ไหมชอบไหมอันนี้ใช่แต่อย่าดูอันอื่นกันอันนี้มาทำให้พี่ก่อนเราลองหน่อยนั่งก่อนก็ไม่ทันฟิวดูเลยโอ้ก็หนักเหมือนกันนะลองจับสิทำท่าไม่เสียงหนึ่งเพราะอ่ะอะไรแค่คนละโอ้โหไม่ใช่ใช่ไหมเฮ้ยอันนี้สวยนะสวยเสียงเพราะเชียมือยังอยู่นิ่งๆอยู่เลยเออแต่เสียงมาแล้วใช่ไหมก็ของพอดีครับผมไม่เล่นก็พอนะคะไอ้ลุงคิวลุงต้องเลือกให้แบบตัวเองชอบนะลูกแล้วที่สำคัญเลยคืออะไรรู้ป่ะราคาด้วยเนี่ยอะไรนะราคาหนักน้ำหนักมันหนักใช่ไหมใช่แต่อันที่คุณนัทให้จับอันนั้นมันไม่ค่อยหนักหรอเดี๋ยวลองถามพี่ดูแล้วกันนะครับหน้ามันต้องฟังชาเลยเหรอใช่เหรอใช่เดี๋ยวลองถามพี่ก็ได้เหรอครับผมพี่ครับปกติกีตาร์ไฟฟ้าพวกนี้น้ำหนักจะเยอะอย่างนี้ตัวเลยป่ะครับไม่ครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นเอลเดอร์ครับเอลเดอร์มันจะหนักประมาณเอลเดอร์ Elder คืออะไรไม้ครับอ๋อเป็นไม้ครับผมคุณน็อตเห็นนี่กรี๊ดเลยนะจับดีๆค่ะเบาอันนี้เบาเหรอคะใช่มันสวนกับราคาเลยนะคะ ลองดูลองดูค่ะพี่พิมลองจับดูหนักเก่าหรือว่าเบากว่าเบากว่าเบากว่าไม้เบามากตัวนี้ดีไหมโอเคไหมดีครับใช่จะดีซื้อไม่ซื้อดีอยู่เลยไหมเขาไม่ได้เปลี่ยนบ่อยๆให้น้องเยอะน้องฟิวลองดูเลยค่ะผมชอบลายไหนแบบไหนลองเลือกดูเลยค่ะน้องฟิวบอกว่าเลือกไม่ถูกเลยนะอันนี้เบาของฟิวขนาดไหมจับขนาดไหมลูกขนาดคล้ายกันไอพีเน็ตจะจับง่ายนะเพราะว่าคอเขาจะลองฟังจะเล่นง่ายนี่น้องฟิวบอกว่าเดี๋ยวให้พี่เขาเช็คให้หน่อยนะน้องฟิวทีนี้ข้างบ้านเขาก็ไม่ได้นอนเลยหนูก็ล็อกทั้งวันเลยคือต้องเล่นแต่ตอนแล้วเปิดเสียงเบาๆไงเปิดเสียงเบาๆอ๋อเปิดเสียงเบาๆใช่ไหมงั้นตัวนู้นฟิวสอนพี่นะขนาดคอร์ดซียังจับไม่เป็นเลยจะให้สอนอะไรได้ก็สอนไงถ้าเกิดคำว่าสอนเปล่าเดี๋ยวนี้ดีดลงดีดขึ้นพอเก่งแล้วจับคอร์ดยากๆได้แต่จับคอร์ดซีไม่ได้เสียงเมื่อกี้แล้วเอามาตัดตอนหนูเล่นนะหนูยังก้องแกงเลยเสียงไม่เหมือนกีตาร์โป่งเลยใช่ไหมอันนี้มันไฟฟ้าน้องได้อยู่นะลูกเสียงแต่เมื่อกี้ฟิล์มดูขอนเนาะพวกสายข้างบนฟิลเหมือนนิ้วกาจับแบบแล้วมันล้ำไปข้างบนเหมือนไม่โดนใช่ไหมใช่พอนะมันอันใหญ่ๆใช่อันนี้มันแต่พอนี้ก็ยังไม่ชินอันนี้พอมันเล็กกว่าเนี่ยก็เลยไม่ชินง่ายจะง่ายกว่าต้องปรับตรงนิ้วตอนนี้นะน้องฟิล์มบอกว่าเลือกยากมากเลยนะฮะสองสีนี้นะครับสีนี้กับสีนั้นสีไหนคะสีอ่อนเนาะกับสีนี้ตัวสีอ่อนมันจะชนกับตัวเก่าที่บ้านปะ
อันนั้นหนักไหมไม่อ่ะพอกันเขาพอกันใช่ป่ะเขาเคลือบแผ่นสังเกตว่ามันจะเงาๆอืมเคลือบกับด้านหนักไหมพี่ก็หนักอ่ะหนักกว่าตัวที่บ้านอ่ะอ้าวแล้วมันก็มันกีตาร์ไฟฟ้ามันกีตาร์ไฟฟ้ามันก็รู้แต่มันก็หนักแหละถ้าแบบเรายังไงถ้าเราไม่ชินอ่ะมันก็หนักมากๆเลยถือไม่ได้แน่นอนเออถือเล่นก็คือต้องหาสายคล้องเลยอ่ะโอ้โอ้สวยมันจัดแบบโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่คืออะไรคะหนักขึ้นมาประมาณ19หนักกว่าเป็นม้าเนี่ยแทนดัมเบลที่บ้านแต่เพราะว่าน้องฟิวยังไงก็ได้นั่งเล่นเอาที่หนูชอบเหรอลูกนั่งหนูลองนั่งไม่ถึงนั่งเล่นก็จริงแต่มันจะทำขาลอยอย่างเงี้ยเห็นปะฟิวจะลองเล่นตัวนี้ก่อนไหมคะตัวนี้ฟิวชอบตัวนี้ถ้าไม่ดีดังเขาต้องยืนนะหนูไม่ได้อยู่ในมือแม่เอาที่ชอบนะหรือว่าน้องฟิวบอกว่าคิดหนักมากเลยนะน้องฟิวอยากได้สีดำใช่ไหมดำไปเลยมันจะเป็นดำด้านตัวนี้ประมาณราคาเท่าไหร่สองหมื่นสามสองหมื่นสามตัวที่พี่ฟิวจับอยู่สองหมื่นเจ็ดนะครับชอบตัวไหนคุณพี่พี่จะตัวนี้เอาตัวนั้นลองลองดูลองก่อนก็ได้น้องฟิวไม่มีใครจับไหมลองก่อนในใจตอนนี้พวกนั้นตัดไปเหลือสองอันนี้ถ้าเป็นพ่อเชียร์ฝั่งพี่ฟิล์มใช่พี่ก็เชียร์ฝั่งลองก่อนลองก่อนเสียงมันก็เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเธอชอบลูกทรงไหนอะไรใช่ครับน้ำหนักด้วยอะไรด้วยนะระยะยาวแล้วลูกรู้เปล่าประมาณ4ปีแม่ถ่ายแล้วแม่ถ่ายคุณน้องให้คุณน้องดูตัวนี้ก่อนเสิร์ตัวนี้ไปก่อนดูตัวเพราะว่าเราหูทั้งวันแน่เลยทีเนี้ยเสียงเบาๆไหมอันไหนดีน้องฟิวชอบอันไหนลูกชอบอันนี้ชอบอันนี้ถึงหนูควรจะเชียร์นั้นก็ตามแต่น้ำหนักมันเยอะนะคะเธอเล่นหนูคนนั้นมาแล้วชั่วโมงเออช้ำนานๆเขามีแต่แบบถ้าลูกซื้อของที่ถูกเราก็จะเชียร์เราเชียร์ของแพงเราเชียร์ของแพงอันนี้มันเบากว่าใช่แต่หนูอยากได้อันนี้เบากว่านะเฮ้ยอะไรเดี๋ยวเอาไปสีสเปรย์พ่นลูกพี่ก็หัวเราะเลยเห็นป่ะสีสเปรย์พ่นพ่นเลยครับพี่ล้อเล่นล้อเล่นนะฟิลดูรูปทรงดูความเบาด้วยลูกระยะยาวนะเผื่อหนูยืนเล่นเงี้ยสะพายแป๊บเดียวนี้แบบโอ้ยเมื่อยเมื่อยเมื่อยนะเราจับใหม่ทีน้องแค่ชอบสีดำเฉยๆใช่สีดำมีอะไรเนี่ยอ่ะเซนเดอร์มัสแตง GT40 นะครับนี่เลยเนี่ยมาแล้วเนี่ยทำยูทูบเบอร์ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ลูกสาวผมดูบ่อยโอ้ขอบคุณครับอ้าวเจอคุณพ่อน้อง FC แล้วเนี่ยเข้าทางมาละลูกสาวดูบ่อยครับขอบคุณครับพี่ฟิล์มบอกว่าชอบอันนี้นะครับไม่ใหญ่เนาะไม่ใหญ่ใส่น่ารักนะครับลูกค้าสะดวกพี่ฟิล์มปีใหม่ปีนี้มีแน่นอนนะคอนเสิร์ตที่บ้านเรานะครับผมนี่งานเกิดด้วยวันเกิดตีกองฮะแชมป์ตีกองแชมป์ตีกองยกกองชุดมาเลยไปกันคนละทางเลยทีนี้ได้อยู่เอามาเดี๋ยวมาดูพี่ฟิล์มบอกว่าได้อยู่สนใจแค่บลูทูธที่เหลือก็ให้น้องเคลียร์เองเลยไม่เอาไม่สนแล้วครับผมเป็นลำวงบลูทูธได้เราเพิ่งเกิดเป็นกีตาร์วิธีการใช้ยากไหมเนี่ยต่อไม่ยากครับผมง่ายมากพี่เสียบสายเปิดอันนี้ค่าเกนครับพี่อันนี้ค่าเกนและค่าวอลลุ่มของกีตาร์อันนี้ค่าเทเบิลก็คือเสียงแหลมอันนี้ก็เสียงเบสก็เสียงนี้เลยใช่ไหมฮะใช่อันนี้มาสเตอร์วอลลุ่มก็คือควบคุมความดังทั้งหมดครับมีรีวิวใน YouTube เนี่ยตัวนี้เยอะแยะพี่มีใช่ไหมใช่ครับผมเฉพาะเสียงที่โรงงานเขาให้มาพี่ก็162พีเซตครับผมครับก็คือร้อยคล้ายๆพูดง่ายๆคือร้อยร้อยถึงสองสไตล์เสียงมันจะไม่ซ้ำกันเลยครับเราสามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยคือเขาจำลองหัวต่างๆรุ่นต่างๆของตู้ของเฟนเดอร์ครับครับใช่ทั้งตู้ดังๆตู้ที่ราคาสูงๆเขาคือเขาเรียนแบบเสียงมาไว้ในนี้ทั้งหมดครับแล้วเราก็เลือกใช้ได้เลยครับมาที่เมนูครับพี่ตรงนี้ก็เซตค่าต่างๆเนี่ยโดยการหมุนเอาตัวนี้ก็เป็นจูเนอร์ตัวล่างเปิดเป็นจูเนอร์พอเข้าไปแล้วก็สามารถตั้งสายได้เลยแล้วออกมาอีกทีนึงที่ผมบอกเนี่ย
Wi-Fi Bluetooth ครับพี่กดเข้าไปแล้วก็ connect อ๋อโอเคครับได้เสียงกีตาร์ที่แบบพลอๆให้พี่เขาลองเล่นให้ดูสักนิดได้ไหมเล่นให้น้องแบบได้ครับดูหน่อยดูหน่อยครับผมนี่เดี๋ยวให้พี่เขาลองให้ดูหน่อยเนาะได้ครับผมพอน้องฟิวเองก็ไม่ได้เก่งนะค่ะนี่อันนี้เล่นครั้งแรกเลยกีตาร์พลจบเลยครับผมชุดนี้จบเลยไหมจบเลยโอ้โหแทบจะจบชีวิตเลยอ่ะเจอชุดนี้เข้าไปพี่อะไรครับเนี่ยผมชื่อแพนครับผมพี่แพนนะครับผมพี่แพนบอกชุดนี้จบนะจบครับพี่แพนบอกชุดนี้จบจริงๆนะพอหันมาฝั่งนี้นะแทบจะจบชีวิตเลยนะอะไรนะมีไม้ด้วยพี่ฟิล์มไม่แม่หยิบมาจะให้น้องเลยวันเกิดน้องบอกว่าน้องอยากได้ไม้ไร้เสียงไร้สายมาที่ไร้เสียงมันเป็นไงวะพี่ขอสักเพลงได้ไหมขอสักเพลงเหรอเออขอสักเพลงโหยนี่เป็นไงเพลงบอยเขาซ้อมเสร็จอะไรเรียบร้อยเทสทุกอย่างมาดูเฉยจับไว้แน่นเลยจบข่าวเลยนะบอกดูเฉยนะโอ้โหทำร้ายจิตใจมากโอ้ยคลีนๆก็มานะใสๆใช่ไหมครับได้ใสๆก็ได้ซึ่งถ้าเป็นทุกเขาจำลองพวกตู้เฟนเดอร์มาแล้วเนี่ยตู้เฟนเดอร์เขาเอกลักษณ์เรื่องความใสเขาครับผมค่อนข้างจะเก่งครับได้หมดเลยนะฟิวจะทำได้ไหมอ่ะน้องฟิวสรุปยังไงครับลูกชุดนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาสายกีตาร์ผมไปด้วยสายด้วยเดดเดริโอเบอร์10ชุดหนึ่งไปจำมาเมื่อกี้ไปจำมาเลยเฮ้ยที่เฮ้ยที่เดดเดริโอเบอร์10 1ชุดเดดเดริโอ11ชุดเลยนะเรื่องมั่วไว้ใจสองพี่น้องนี้เลยนะแล้วสายพวกนี้มีให้ไหมครับเดี๋ยวผมแถมให้เลยครับโอ้โหแถมให้ด้วยสุดยอดจริงๆเลยนะฮะรู้อย่างนี้เรามาร้านนี้ตั้งนานแล้วเนี่ยดีเลยครับมิวสิกอาร์มทุกสาขาครับอันนี้อะไรนะครับมิวสิกอาร์มครับผมมิวสิกอาร์มนะครับซื้อกีตาร์แถมตู้ไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อกีตาร์กับตู้แถมสายใช่โอเคอะไรถูกต้องแล้วไงแม่โอเคนะครับผมวันนี้ก็ถามไม่เดียวพี่ฟิล์มนะครับก็ถามน้องฟิล์มแล้วมาเลือกซื้อกีตาร์นะครับมาเลือกแบบงงๆเพราะเราไม่มีพื้นฐานด้านนี้เลยแต่น้องฟิล์มบอกว่าอยากเล่นแล้วก็น้องฟิล์มก็พอเล่นเป็นบ้างนะครับอาจจะยังไม่เก่งครอบครัวพวกเรานะสนับสนุนน้องนะเพราะว่าอยากให้น้องฟิล์มเนี่ยเล่นกีตาร์ได้นะครับวันนี้ก็จัดหนักจัดเต็มอีกละเดือดตีเมอร์โอ้โหนี่อันนั้นเขาน้องฟิล์มบอกว่าจะมาร้องเพลงให้ฟังกันเปิดหมวกด้วยเปิดหมวกเปิดหมวกนะหน้าสโมสรสโมสรนี่ไม่ใช่ที่ไหนนะสาวว่ายน้ำในคลับเฮ้าส์อะไรได้ครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะก็เลือกตีกีตาร์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
งั้นพวกเราขอลาก่อนแล้วกันแล้วอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับใช่ค่ะและอย่าลืมไปฟังมาฟิวเล่นกีตาร์ด้วยล่ะนะครับโอเคสำหรับวันนี้พวกเราไปก่อนแล้วกันบ๊ายบาย